ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบรนด์เชิดสนใจโทร0969191789กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์เห็นอยู่ตรงหน้านะฮะเป็นเครื่องสำอางแบรนด์เดียวชื่อสั้นๆเลยนะฮะเฉิดอัลเลอร์เฉิดนะเฉิดใช้ไลเฉิดฉายนะคุณผู้ชมนะเฉิดประจักษ์นะฮะมีทั้งหมดนะวันนี้มี3ตัวนะที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะฮะมีนี่เลยนะสบู่นะฮะใช่ค่ะเป็นนะคะเฉิดโรสวอเตอร์โซปเป็นสบู่น้ำแร่กุหลาบค่ะเป็นสบู่ดีท็อกซ์ผิวหน้านะฮะไม่ทำให้ผิวแห้งตึงใช้ได้เช้าเย็นเลยนะฮะใครที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำใบหน้ามันนะฮะตัวนี้ใช้ล้างได้อย่างเป็นประจำนะตัวที่2ครับตัวที่2นะคือเฉิดโรสมินเนอรัลครีมค่ะเป็นครีมกุหลาบหน้าเด็กค่ะครีมกุหลาบหน้าเด็กของเฉิดตัวนี้นะฮะใช้ทาได้เช้าเย็นเลยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะแล้วก็รอยดำจากสิวตัวนี้จะแห้งซึมเร็วนะแล้วก็ได้กลิ่นกุหลาบด้วยค่ะและตัวที่3นะเฉิด Natural Foundation Cream SPF 50 PA บวกเป็นครีมกันแดดค่ะสุดท้ายคุณผู้ชมนะก่อนจะออกจากบ้านนะต้องทาครีมกันแดดที่ยอดเฉิดนะคุณผู้ชมนะจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนะปกป้องผิวของเราจากแสงแดดด้วยปัญหากระฝ้าจุดด่างดำจะไม่กำกลายด้วยนะฮะวันนี้ผลิตของแบรนด์ของเฉิดเนี่ยสกัดจากกุหลาบหมดเลยเขาเน้นกุหลาบเพราะว่ากุหลาบเนี่ยเป็นกุหลาบนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีส่วนใหญ่เขาจะใช้สเต็มเซลล์มาสกัดนะฮะแล้วก็จะดูแลลึกถึงเซลล์ผิวเลยทีเดียวนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้วันนี้มาแล้วคุณผู้ชมนะในราคาสุดคุ้มสุดประหยัดสำหรับเศรษฐกิจอย่างนี้กับแบรนด์เฉิดครับพิเศษจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยนะคะ3ชิ้นปกติเนี่ยราคาทั้งหมด3ชิ้นอยู่ที่ 1,849 บาทแต่เฉพาะพิเศษสำหรับ50สายแรกนะคะลดเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นได้3ชิ้นไปเลยค่ะจัดส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็มีเช่นเดียวกันสนใจโทรเลยนะคะ0969191789ย้ำอีกรอบค่ะ0969191789ค่ะ1คำจำให้มั่นนะคะเฉิดนะคุณผู้ชมนะฮะมากันต่อเลยซินดี้เมื่อวานนี้เขามีเปิดตัวนะสาวงามเขาเชิญไปด้วยแต่พี่เต๋อที่ถ่ายรายการก็ไม่ได้ไปนะซินดี้ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020นะฮะก็บอกจวกการศึกษาไทยนะฮะทำไมมีแต่การโรงเรียนกวดวิชาทำไมไม่สอนให้โรงเรียนแล้วเด็กทำไมไปเรียนต้องไปเรียนเพิ่มอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยกับเธอนะยังไงฮะอยู่เหมือนกันนะคะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยด้วยความที่ก็เปิดตัวนะสาวงาม MUT นะคะทั้งหมด30คนสุดท้ายบนเวทีก็มีการตอบคำถามบนเวทีรอบเปิดตัวด้วยนะคะซึ่งคุณซินดี้อเล็กซานดราแฮงกี้ก็เป็นผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020ด้วยการที่เขาเนี่ยได้พูดถึงการศึกษาไทยแบบดุเด็ดเผ็ดมันนะคะแล้วก็บอกว่าการศึกษาไทยเนี่ยล้มเหลวแล้วก็เหลื่อมล้ำจนมีคนเนี่ยแชร์กันเยอะมากๆซึ่งประโยคที่เธอบอกมาเนี่ยเธอก็บอกว่าการศึกษาของไทยเนี่ยเธอพบว่าการศึกษาไทยล้มเหลวอย่างมากโดยเฉพาะหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาที่ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยเนี่ยต้องพึ่งพาการเรียนกวดวิชาที่จะต้องใช้เงินเพื่อให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการนอกจากนี้เนี่ยเธอยังบอกอีกว่าระบบการกวดวิชาเนี่ยยิ่งสะท้อนความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยที่มีต้นตอจากการศึกษาและยังตั้งคำถามกลับไปว่าถ้าการศึกษาไทยดีจริงทำไมถึงมีกวดวิชาเธอก็ตอบคำถามด้วยความที่มั่นใจมากเลยนะคะแล้วก็ไม่พอใจต่อระบบการศึกษาไทยซึ่งได้รับเสียงปรบมือแบบล้นหลามเลยทีเดียวนอกจากคำตอบของเธอแล้วเนี่ยหลายคนก็ชื่นชอบนะสีหน้าของเธอที่มั่นใจมากๆในการตอบคำถามคือเรื่องจริงกับสิ่งที่เธอพูดคือเรื่องจริงนะฮะการศึกษาไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคพี่เต๋อแล้วต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมไปเรียนพิเศษเพิ่มเพราะว่ามันเรียนในห้องคุณครูในรุ่นยุคพี่เต๋านะฮะคุณครูก็สอนดีครูสอนดีแล้วก็แปลว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องให้ไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมมันก็ดีเราก็จะได้เด็กเกรดที่มันสูงขึ้นมาในระดับเดิมนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเรียนเก่งอยู่ในห้องแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ทุกคนก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันหมดทุกคนเกิดมาไม่ได้เก่งวิทย์คณิตเหมือนกันหมดบางคนก็เก่งสพช.บางคนก็เก่งกพอ.บางคนก็เก่งพละบางคนก็เก่งพุทธศาสนามันต่างกันมันแตกต่างกันมันต้องเหมือนโรงเรียนต่างประเทศหรือเพื่อนลูกเพื่อนเรียนนานาชาติเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าให้เด็กไปแข่งกันในเรื่องของวิทย์คณิตอย่างเดียวเขาจะดูว่าเด็กคนนี้เขาเก่งแล้วก็มีความถนัดในเรื่องของอะไรใช่บางคนพูดเก่งบางคนคิดเลขเร็วบางคนมีงานศิลปะบางคนชอบเต้นความมันไม่เด็กทุกคนจะเก่งไม่เหมือนกันใช่แม่ถูกต้องไหมล่ะคือในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเขาเรียนกฎวิชากันนะเขาก็คือจบหลังจากนั้นก็คือเป็นแบบเวลาฟรีไทม์เขารู้ว่าเราเหมาะกับอะไรอย่างมัสลาอะไรเก่งคะตอแหลเก่งไม่มีหลักสูตรตอแหลนะคะไม่มีนะคะนับว่าเป็นความเก่งไหมคะเป็นความเก่งอ๋อตอนเรียนหนูเก่งคณิตศาสตร์หรอวาดภาพศิลปะ
แต่ฉันว่าเธอน่าจะเป็นวาดภาพมากกว่านะทำไมเพราะเป็นกระเทยมีจินตนาการไงอ๋อแม่จะบอกเขามโนเก่งเนี่ยเอกมโนโทเพอร์เจอร์ก็จะวาดภาพเก่งนะฮะก็นี่แหละค่ะก็มันเก่งไม่เหมือนกันน่ะแล้วเวลาไปเรียนพิเศษเนี่ยอย่างเราไม่เก่งวิทย์คณิตเนี่ยเรียนให้ตายยังก็ไม่เก่งอ่ะใช่แต่เราเก่งในเรื่องของศิลปะค่ะเราเก่งในเรื่องของร้องเพลงเราเก่งในเรื่องของกิจกรรมอย่างเงี้ยให้เด็กเก่งมาทำกิจกรรมก็ทำไม่ได้นะถูกเออรับประทานนะจริงแม่มันคนเราไม่เหมือนกันน่ะทุกวันนี้นะไม่เคยกดดันหลานเลยเก่งอะไรทำอย่างนั้นจริงค่ะไม่ต้องไปแข่งกับเขาไม่ต้องไปแข่งกับชาวบ้านเพราะว่าเราเรียนในห้องเก่งแต่ชีวิตจริงเอาตัวไม่รอดโอ้มีเยอะนะเยอะแยะแล้วบางคนเรียนหนังสือไม่จบแต่มีเงินเป็นพันล้านใช่เห็นมาแล้วหลายรายหมื่นล้านพันล้านเห็นมาแล้วเยอะด้วยใช่เดี๋ยวนี้เพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้วัดที่ IQ มันวัดที่ EQ จริงค่ะนะฮะมันปริญญาเนี่ยจบมาอ่ะถ้าเกิดมันจบมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรารู้อย่างพี่เต๋าเนี่ยทีแรกพ่อจะให้เรียนนิติศาสตร์ไม่ใช่นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ชอบจะเป็นตำรวจบอกพ่อไม่ใช่นะคะเพราะว่าเต๋าเป็นนางแบบต้องเรียนนิเทศศาสตร์สิเรียนให้ตายก็มีวันจบหรอกเพราะมันไม่ชอบใช่แล้วฉันเป็นคนที่แอนตี้เลยฉันบอกเลยว่าไม่ค่ะอย่ามายุ่งส่งเงินมาเดี๋ยวฉันเรียนนิเทศฉันก็จบก็จบนิเทศมันไม่ต้องเรียนในสิ่งที่เราชอบใช่แล้วมีเพื่อนพี่คนหนึ่งที่พี่เต๋ารู้มาเนี่ยนะฮะก็ไปเรียนวิศวะแล้วตัวเองเป็นกระเทยเป็นกระเทยอีแอบมาจากใต้ไงก็เรียนวิศวะเรียนจุฬาด้วยแล้วก็สุดท้ายก็จบค่ะแล้วพอตอนหลังก็หาตังค์เรียนเองเสร็จก็ไปเรียนนิเทศเอ็นใหม่เรียนนิเทศอ้าวสรุปคือเรียนวิศวะคือไม่ได้เอาไปใช้เลยไม่ได้เอาไปใช้เพราะเขาไม่ได้อยากเป็นวิศวะเขาเอ็นติดเพราะพ่อแม่บังคับให้เขาเรียนว่าเอ้ยมึงจบมาต้องเป็นวิศวะนะอย่างงู้นอย่างนี้มันจะหางานทำได้ง่ายนู่นนี่มันเท่ตอนเรียนไงแม่มันไม่ได้ไงพอเอาไปจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบไงเขาชอบนิเทศศาสตร์แล้วก็ตอนสมัยเรียนเขาเล่นบอลโอ้โหแต่มาเจออีกทีอยู่ตรงสีลมไซส์สองไปทำอะไรคะจูบกับผู้ชายเปลี่ยนกิจกรรมแล้วนะคะเห็นกระตากนะคะประมวลภาพเปิดตัวสาว10สาวงามนะลุ้นมงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020ค่ะนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวไปแล้วนะสำหรับผู้ผ่านเข้าประกวดนะคะเข้ารอบ30คนนะคะที่ไอคอนสยามเนาะก็มีการให้สาวงามทั้ง30คนเนี่ยได้เดินโชว์สเต็ปในทีมชุดขาวแล้วก็จะมีการแบทเทิลสุ่มจับคู่กันตอบคำถามคีย์เวิร์ดของสาวงามโดยการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020รอบพรีลิมินารีเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่7ตุลาคมนะคะส่วนรอบตัดสินจะมีขึ้นวันที่10ตุลาคมก็ต้องมาร่วมลุ้นกันว่าสาวงามท่านไหนนะคะที่จะเป็นตัวแทนสาวไทยไปลุ้นมงที่3ในการประกวดเวทีแม่นะคะนะคุณผู้ชมนะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาคัดเป็นแบบเข้มข้นปีนี้เข้มข้นนะแม่เนาะเข้มข้นสนุกด้วยค่ะสนุกด้วยแล้วก็เปิดโอกาสคือแต่ละวัดเนี่ยคุณจะเป็นลูกครึ่งคุณจะเป็นสาวไทยแท้คุณจะมาจากส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยค่ะถ้าคุณตอบโจทย์เขาได้เนี่ยคุณเข้ารอบในแต่ละวันหนูเห็นแต่ละคนคือโดดเด่นมาไม่เหมือนกันเลยคนนี้วันนี้เด่นอีกคนนึงนี่แหละคือนางงามนี่คือเสน่ห์ของนางงามสลับกันอะเสน่ห์ของนางงามมันจะแตกต่างตรงที่ว่ามันจะผัดกันขึ้นผัดกันลงมันจะชายออกมาบางทีคนได้อาจจะเป็นคนม้ามืดก็ได้ อาจจะไม่ใช่ตัวเต็งก็ได้นะฮะนี่คือเสน่ห์ของนางงามนะฮะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยววันที่20กว่าๆพี่เต๋าต้องไปเก็บตัวในรอบชุดว่ายน้ำที่หัวหินด้วยอ๋อแม่ต้องไปด้วยต้องไปด้วยพี่ปุ้ยก็เชิญนะฮะก็ต้องไปด้วยนะฮะที่หัวหินมัสคาร่าอยากไปไหมคะไม่ไปนะครับเพราะมีแต่ผู้หญิงแก้ผ้านะคะเพราะหนูต้องไปเก็บตัวแบบผู้ชายมิสเตอร์ยูนิเวิร์สอย่างนี้นะคะนะมาที่พี่เอพี่เอเนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยแกเข้ากรุงเทพมาช่วงแรกๆเนี่ยแกมาอยู่บ้านแม่ทุมกับพ่อรองนะคะเขาบอกพี่เออะไรแม่ทุมนะขอขอบคุณแอดเขาบอกว่าที่เอ็นดูมาตั้งแต่เด็กนะสัญญาว่าจะดูแลทุกคนค่ะก็หลังจากที่แม่ทุมปทุมวดีเขามูลคดีก็เสียชีวิตในวัย72ปีด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็โรค ALS นะคะก็รักษานานกว่า8ปีแล้วก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็คนในแวดวงการบันเทิงล่าสุดค่ะพี่เอสุภชัยก็มีการโพสต์ภาพของแม่ทุมพร้อมกับข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของแม่ทุมผ่านทาง Instagram ส่วนตัวบอกว่าหลับให้สบายนะคะแม่ทุมรักแม่ทุมรักน้องยุ้ยรักพ่อรองและทุกๆคนในครอบครัวของแม่แม่พักผ่อนนะคะพี่เอสัญญาว่าจะช่วยกันดูแลทุกๆคนไม่ให้แม่ทุมต้องเป็นห่วงขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่แม่เอ็นดูพี่เอมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเรียนมหาลัยขอให้แม่ทุมหลับให้สบายนะคะรักแม่ทุมค่ะพี่เอดูแลแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนที่คุณพ่อพี่เต๋าเสียเนี่ยเพิ่งเสียไปนะฮะมี3สายที่โทรเข้ามาสายแรกๆเลยค่ะคนแรกคุณแม่ลีน่าคนที่2พี่เอสุภชัยคนที่3หมอกฤตอ๋อ3คนนี้โทรมาหาแม่เป็นคนแรกๆคนแรกเลยที่รู้ว่าข่าวว่าพ่อเพราะเราไม่บอกใครไงใช่เราก็ตกใจเหมือนกันว่าพ่อเสียด้วยอุบัติเหตุนะฮะต้องสู้คดีความกันอีกยาวนานเลยทีเดียวนะฮะก็
ก็พี่เอเนี่ยแกเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ถ้าพี่เต๋าจำได้เนี่ยพี่เอตอนก็มาอยู่กรุงเทพจากนครศรีธรรมราชเนาะมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็มาอยู่กับพ่อรองแล้วแม่ทุมนั่นแหละมาอยู่กับยุ้ยนั่นแหละค่ะตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็บ้านแม่ทุมกับพ่อรองเนี่ยเหมือนก็เปิดบ้าน24ชั่วโมงให้ดารามากินข้องกินข้าวมีมีตติ้งกันตลอดบ้านหลังเนี้ยเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยเนาะใช่ค่ะนะฮะก็เป็นพ่อแม่ของดาราหลายคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะฮะและแม่ทุมก็ป่วยมานานแล้วนะฮะแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมานานแสนนานแล้วนะฮะพ่อรองก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็เราก็ต้องยอมรับนะว่าทุกคนก็ต้องจากไปเหมือนกันแต่ว่าแม่ทุมก็เป็นหลายโรคนะฮะก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวพ่อรองด้วยนะฮะแล้วก็พี่ยุ้ยด้วยนะฮะส่วนพี่เอเนี่ยเชื่อว่าดูแลแน่นอนเพราะว่าพี่เอเนี่ยเป็นคนรักษาสัญญาและทำตามคำพูดแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนถ้าคนนั้นลำบากจริงๆต้องลำบากจริงๆนะฮะลำบากจริงๆพี่เอจะช่วยเหลือคนแล้วก็เป็นคนน่ารักอีกคนนึงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนหวานไม่สู้คนนะแต่เป็นคนชอบช่วยเหลือคนมีมุมที่อ่อนโยนถูกต้องค่ะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะเครื่องสำอางแบรนด์เฉิดนะวันนี้มาแบบ3คอลเลกชันเลยทีเดียวใช่ค่ะสำหรับอันแรกเลยนะคะสินค้าตัวแรกนั่นก็คือเฉิด Rose Water Soap เป็นสบู่น้ำแรกกุหลาบค่ะส่วนตัวที่2นะคะก็คือเฉิด Rose Mineral Cream ครีมกุหลาบหน้าเด็กแล้วก็ตัวที่3นะเฉิด Natural Foundation Cream SPF 50 PA บวกๆตัวนี้เป็นครีมกันแดดค่ะคุณผู้ชมนะมาแล้ววันนี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสกัดจากสเต็มเซลล์ของดอกกุหลาบนะดูแลผิวของคุณพี่เต๋าบอกเลยว่า3ตัวนี้คุ้มมากนะฮะถ้าเกิดใครซื้อไปเพราะถ้าเกิดไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยอยู่เป็นหลักหมื่นนะฮะแต่วันนี้มาในราคาที่เป็นหลักร้อยนะฮะปกติเนี่ยถ้าซื้อไป3ชิ้นราคาอยู่ที่ 1,849 บาทแต่วันนี้พิเศษสำหรับ50สายแรกค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะลดให้พิเศษเหลือ999บาทเท่านั้นจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสนใจโทรค่ะ0969191789ย้ำอีกรอบนะคะ0969191789ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะซาร่าอดีตภรรยาของไมค์พิโอรัตน์นะเขาฟ้องร้องกันนะคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าจะไม่ยอมให้ใครพรากลูกไปนะหลังไมค์พิโอรัตน์เนี่ยเขาบอกว่าฟ้องขอเลี้ยงดูลูกดูร่วมใช่ไหมใช่แม่ก็รวมก็ผมไม่ได้พรากมั้งแต่คนหัวอกคนเป็นแม่คนหัวอกคนแม่เขาเลี้ยงดูมาคนเดียวมาก่อนไงแม่เขาก็ไม่ได้เอานะเดี๋ยวคุยกันได้พ่อแม่ลูกกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวนี้กันนะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ